إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أيضاأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الحمد للهขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนเนียมัตความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานอัลอิสลามมาให้กับพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราและขอชูกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นให้ชีวิตให้ลมหายใจกับเราทั้งหลายมีโอกาสในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวของเราเองพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอใจในการที่จะให้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายปฏิบัติยึดมั่นในหนทางนี้ผ่านการเรียกร้องการเชิญชวนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุรุษที่ดีที่สุดบุรุษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงคัดเลือกเพื่อที่จะให้มาทำหน้าที่ในการที่จะเป่าประกาศบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอิสลามจึงคือวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาในการที่เขานั้นจะต้องยึดมั่นการปฏิบัติของเขาจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีงามสอดคล้องกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อิตติบาบิสุนนะติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอดคล้องต่อแนวทางซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเวลาที่เขาจะพูดมุมินเวลาที่จะพูดกับใครก็ตามเขาจะพูดในสิ่งที่เป็นความซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นความจริงไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ใช้คำที่เป็นการก่อให้เกิดการเป็นศัตรูกันหรือการที่เขาทั้งหลายนั้นแสวงหาปัจจัยยังชีพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหนทางที่ดีไม่กินดอกเบี้ยไม่คดโกงไม่ซอยแหลมบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อหวังในการที่จะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาครอบครองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลอัมบิยาในช่วงหนึ่งของอายะห์ที่3นะครับบอกว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนาวันนี้
ข้านั้นได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้ววันนี้ข้าได้ทำให้อิสลามนั้นครบถ้วนแก่พวกท่านทั้งหลายเนื่องด้วยความเมตตาของข้าวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนาและฉันหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอใจในการที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านเพราะฉะนั้นอายะนี้เนี่ยนะครับเป็นอายะที่บ่งถึงความสมบูรณ์แบบของบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ที่อัลลอฮ์นั้นทรงอายะนี้มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอิสลามจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกต่อเติมหรือแก้ไขสิ่งใดๆในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์นั้นทรงประทานอายะนี้ให้กับท่านนบีตราบจนวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการที่เรานั้นจะรักษาความยิ่งใหญ่ของอันอิสลามการที่เราทั้งหลายนั้นนะครับจะให้อิสลามนั้นมันแผ่กระจายออกไปแน่นอนเหลือเกินเราจะต้องใช้การดะวะห์การเรียกร้องไปสู่บทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาการเรียกร้องให้บุคคลอื่นนั้นได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราทั้งหลายในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะเรียกร้องบรรดาผู้คนต่างๆสู่แนวทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับอย่างมีขั้นมีตอนอย่างมีมารยาทในการที่เรานั้นจะทำการดะวะห์คนหนึ่งคนใดไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตรัสไว้นะครับในซูเราะห์อันนะฮ์ลในอายะห์ที่125อัลลอฮ์บอกว่าอุดดะอูอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลมาอิซะติลฮะซะนะห์พวกท่านทั้งหลายมุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงเรียกร้องสู่หนทางแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลฮิกมะติด้วยกับปัญญาด้วยกับความสุขุมวัลมาอิซะติลฮะซะนะห์ด้วยกับการตักเตือนที่ดีวะจาดิลฮุมบิลลัตีฮิยะอะห์ซันและพวกและเจ้าจงโต้แย้งกับพวกเขาด้วยกับสิ่งที่มันดีกว่าอินนะร็อบบะกะอะอ์ลามุบิมันฎอลละอันซะบีลิแท้ที่จริงพระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงบุคคลที่เขาหลงอยู่ในทางของพระองค์วะฮุวะอะอ์ลามุบิลมุฮตะดีนและพระองค์นั้นก็รู้ดียิ่งถึงบุคคลที่ได้รับทางนำเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับอัลลอฮ์ได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงมารยาทถึงวิธีการในการที่จะดะวะเรียกร้องคนคนหนึ่งสู่อัลอิสลามประการแรกคือการมีฮิกมะมีความสุขุมมีปัญญาเราจะทำการเรียกร้องคนหนึ่งคนใดเนี่ยเราจะต้องประเมินคนที่เราเนี่ยจะไปเรียกร้องเขาว่าเราเนี่ยจะเข้าหาเขาด้วยกับคำพูดอย่างไรเข้าหาเขาด้วยกับพฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่จะให้เขานั้นได้ตอบรับคำเชิญชวนจากเราหรือด้วยกับการตักเตือนที่ดีนะครับอันที่สามก็คือด้วยกับวาจาดิลฮุมบิลลัตีฮิยะอะห์ซันเวลาที่เรามีข้อขัดแย้งแน่นอนเหลือเกินเราเวลาที่จะทำการเรียกร้องใครย่อมที่จะต้องมีคำถามจากผู้ที่ถูกเรียกร้องเสมอเวลาที่เราจะตอบในปัญหาใดอย่าใช้อารมณ์ในการที่จะตอบแต่จงใช้สิ่งที่มันดีกว่าหลักฐานที่มันดีกว่าตัวอย่างที่มันดีกว่าในการที่จะเรียกร้องบุคคลนั้นเข้าสู่แนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำให้เป็นตัวอย่างกับเราไว้ในเรื่องของความสุขุมในการที่เรานั้นจะเรียกร้องคนหนึ่งคนใดมาสู่แนวทางของอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งพี่น้องครับมีอาหรับชนบทคนหนึ่งเขาเข้ามาที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเขาไปปัสสาวะอยู่ที่มุมหนึ่งของมัสยิดของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้คนในขณะนั้นเนี่ยต่างที่จะต้องการเข้าไปรุมทำร้ายชายคนนี้อาหรับชนบทคนนี้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอุตรุกูฮุจงปล่อยเขาจงปล่อยเขา
ฟะตรกูฮูฮัตตาบาละและเหล่าบรรดาบุคคลที่จะเข้าไปทำร้ายเนี่ยก็ปล่อยเขาจนกระทั่งเขานั้นปัสสาวะจนเสร็จทำภารกิจจนเสร็จหลังจากนั้นท่านนบีบอกนะครับว่าซุมมะอามารอบิดัลวินฟะซุบบะอะลัยฮิหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้สั่งใช้ให้เอากระป๋องน้ำนะครับมาทำการรดเพื่อชำระล้างนยิสออกและท่านนบีก็สอนเหล่าบรรดาซอฮาบะบอกว่าอินนามาบูอิสตุมมูอัสมูไซยีรีนะท่านทั้งหลายนั้นถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทำการให้เป็นบุคคลที่อำนวยความสะดวกให้เกิดความง่ายดายวะลัมตุบะซูนมูอัสซีรินท่านไม่ได้ทำไม่ได้ถูกกำเนิดมาหรือไม่ได้ถูกเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะก่อให้เกิดความยากลำบากนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยเราบรรดาอุลามะได้บอกไว้คำว่าบุคคลที่เป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดความง่ายดายในตรงนี้ก็คือตะลีมุนนาซิฟีอัมรีดีนิฮิมการที่สอนบุคคลทั่วไปที่เขาไม่รู้ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำสั่งใช้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบุคคลเหล่านั้นให้เข้าใจในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะฝากพี่น้องทุกท่านให้ความสำคัญกับในเรื่องของการดะวะการเรียกร้องคนรอบข้างของเราคนเรียกร้องคนที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับให้รู้จักอิสลามให้เข้าใจอิสลามและจงเรียกร้องด้วยกับสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆอย่าได้ใช้พฤติกรรมที่มันเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายนะครับทั้งคำพูดหรือการกระทำใดๆเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำร้ายทั้งคนที่ดะวะและคนที่ถูกเรียกร้องด้วยบางครั้งอาจจะเกิดความบากหมางซึ่งกันและกันหรือบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดการเป็นศัตรูกันเนื่องจากพฤติกรรมต่างๆที่มันผิดต่อหลักการต่ออิสลามใช้อารมณ์นะครับหรือใช้น้ำเสียงใช้คำพูดที่มันทำให้เกิดความหมุนหมองของใจกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังในการดะวะเรียกร้องบุคคลอื่นมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบุคคลที่เป็นผู้นำครอบครัวบุคคลที่คอยดูแลครอบครัวบุคคลที่เป็นหัวหน้าองค์กรสิ่งแรกที่เขานั้นจะต้องดะวะและให้ความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรียกการเรียกร้องบุคคลใกล้ตัวของเขาคือการเรียกร้องสู่เตาฮีดการเรียกร้องสู่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ถ้าเราไม่รู้จักวัตถุประสงค์ในการเกิดมาของเราไม่รู้จักว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรจากเราเราไม่รู้จักว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นพอใจด้วยกับการทำอะไรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเราเนี่ยการเกิดมาของเรานั้นมันคงไม่มีประโยชน์เพราะมันคือผิดตัววัตถุประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเตาฮีดนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับการเคารพภักดีอย่างไรอย่างเช่นอัลเตาฮีดอัลอูลูฮียะอัตเตาฮีดอันอูลูฮียะคือการเตาฮีดที่เรานั้นจะต้องเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่สมควรที่จะได้รับการเคารพภักดีอย่างแท้จริงโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วการตะวัสซุนการร้องขอกับกูโบนะครับหรือการที่เราไปหาหมอดูเพื่อที่จะทำนายทายทักสิ่งต่างนะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือการตะลิกการแขวนการห้อยสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองตัวเราถ้าเราเรียนอันอูลูฮียะเข้าใจคำว่าเตาฮีดอันอูลูฮียะเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไม่ได้หรืออัตเตาฮีดอัรูบูบียะการศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงสร้างในทุกๆสรรพสิ่งในโลกแห่งนี้เป็นผู้ทรงให้ชีวิตเป็นผู้ทรงให้ตายเป็นผู้ทรงให้ริสกีเป็นผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหมดถ้าเราเข้าใจในเรื่องของเตาฮีดอัรูบูบียะนี้แล้วเวลามีสิ่งไหนมาประสบกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบนโลกดุนยาแห่งนี้เรานั้นจะรู้ทันทีว่าสิ่งนี้คือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพื่ออะไรครับอัยยุฮุมอะห์ซะนุอะมะลาเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาเนี่ยมีการงานที่ดีที่สุดอยู่ในเป็นผู้ที่มุตีอีนัลลอฮ์เป็นผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอิสลามสังคมอิสลาม
จะอยู่ด้วยจะอยู่ได้ด้วยกับการที่เราทั้งหลายนั้นดะวะเรียกร้องบุคคลรอบข้างใกล้ตัวของเราไกลตัวของเราสู่ความเข้าใจของอันอิสลามบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นนะครับทำแบบนี้แล้วความเป็นอุคุวะในเรื่องของความสังคมมุสลิมที่มันมีความรักซึ่งกันและกันมีความสามัคคีซึ่งกันและกันและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับในสังคมมุสลิมของเราต่อไปอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะวัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม